ไอ้พวกนี้นะคะแบคทีเรียในลำไส้เรามักจะชอบนะเราก็จะมีชื่อเรียกว่าฟรุกโตโอลิโกซัคคาไรด์หรือกลูโคโอลิโกซัคคาไรด์หรือ GOSFOS อะไรนะคะพวกนี้มันก็จะมักอยู่ในพวกพืชเขาเรียกพรีไบโอติกส์เช่นอยู่ในกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งกล้วยถั่วเหลืองแบบนี้นะคะพวกนี้มันก็จะเป็นพวกพรีไบโอติกส์ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มแป้งน้ำตาลที่ดีสวัสดีค่ะน้ำตาลแบบไหนกินได้ไม่อ้วนอะคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วก็น้ำตาลนะจ๊ะมันก็มีพลังงานอยู่4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมโอเคไหมแต่ประเด็นก็คือเวลาที่เราเอามาชั่งน้ำหนักมันให้4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมจริงแต่ถ้ามองลึกเข้าไปในแง่คุณภาพคาร์โบไฮเดรตเนี่ยพวกเรามันจะแบ่งเป็นแบบหลายชนิดขึ้นอยู่กับโครงสร้างโมเลกุลนะจ๊ะหน่วยย่อยที่สุดคือโมโนซัคคาไรด์เขาเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลเชิงเดียวนะเช่นกลูโคสฟรุกโตสกาแลคโตสเวลาที่อย่างสมมุติว่ากลูโคสจับคู่กับฟรุกโตสมันก็จะกลายเป็นซูโครสอย่างเงี้ยนะอันนี้คืออะไรน้ำตาลทรายกลูโคสจับกับกาแลคโตสอันนี้ก็จะเป็นแลคโตสน้ำตาลที่อยู่ในนมอ่ะทีนี้เวลาที่เรากินนมแลคโตสฟรีแปลว่ามีเอนไซม์ที่ไปทำลายพันธะตัวนี้ไม่ให้กลูโคสกับกาแลคโตสมันจับกันแปลว่าแลคโตสก็ไม่มีแต่สิ่งที่จะมีก็คือมีกลูโคสกับกาแลคโตสนี่ไดซัคคาไรด์อันนี้โมเลกุลเชิงคู่ทีนี้มาถึงตัวที่3เมื่อกี้เราพูดถึงหน่วยย่อยที่สุดคือโมโนใช่ไหมแล้วก็หน่วยใหญ่ขึ้นจับคู่กันเป็นไดและอันที่3ก็คือเขาเรียกว่าโอลิโกแซคคาไรด์นะไอ้พวกนี้นะคะแบคทีเรียในลำไส้เรามักจะชอบนะเราก็จะมีชื่อเรียกว่าฟรุกโตโอลิโกซัคคาไรด์หรือกลูโคโอลิโกซัคคาไรด์หรือ GOSFOS เลยนะคะพวกนี้มันก็จะมักอยู่ในพวกพืชเขาเรียกพรีไบโอติกส์เช่นอยู่ในกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งกล้วยถั่วเหลืองแบบนี้นะคะพวกนี้มันก็จะเป็นพวกพรีไบโอติกซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มแป้งน้ำตาลที่ดีส่วนโพลีซัคคาไรด์ก็คือสายยาวโพลีแปลว่ายาวเยอะก็คือมันจะออกมาอยู่ในรูปแป้งแป้งในที่นี้ไม่ใช่แป้งแปรรูปนะจ๊ะมันก็จะออกมาอยู่ในรูปของธัญพืชแป้งจากธรรมชาติแบบเช่นเผือกมันต่างๆฟักทองข้าวกล้องในกลุ่มของโพลีซัคคาไรด์เนี่ยมันก็คือตัวไฟเบอร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นไฟเบอร์ในรูปแบบไหนนะก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินผักผลไม้ใช่หมดเลยนะคะในนี้นะก็จะมีวิตามินมีเกลือแร่ซึ่งพวกนี้แหละมันจะช่วยทำให้เราผอมลงเพราะว่าวิตามินและเกลือแร่นะคะมันเป็นตัวโคเอนไซม์ก็คือกระบวนการช่วยการเผาผลาญในร่างกายคำนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของวิตามินนะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เยอะสุดๆเลยนะคะวิตามิน B วิตามิน C 2ตัวนี้คือละลายน้ำเพราะฉะนั้นต้องกินทุกวันมันหายไปได้ง่ายทำไมเวลาที่เรากินผลไม้รสเปรี้ยวมีน้ำตาลไหมจ๊ะก็ต้องบอกว่าถ้าไกลซีมิกอินเด็กซ์เวลาที่เราจะวัดว่าคาร์โบไฮเดรตในอาหารชนิดนั้นๆ นะคะมันกินได้แล้วให้ประโยชน์ต่อในเรื่องของการดื้ออินซูลินแค่ไหนหรือช่วยให้ร่างกายลดเบาหวานลดความอ้วนได้ดีแค่ไหนเราดูจากค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์นะเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์มันเท่าไหร่เราถึงจะรู้ว่าอ๋ออาหารชนิดนั้นๆอาหารชนิดนั้นๆหมายถึงคาร์โบไฮเดรตนะพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องเอาไปเทียบตารางไกลซีมิกอินเด็กซ์ว่าในผลไม้นั้นๆเนี่ยค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์เท่าไหร่ซึ่งเราก็จะพบว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับในเรื่องของรสชาตินะคะรสชาติมาจากไหนคาร์โบไฮเดรตถ้าไกลซีมิกอินเด็กซ์มากกว่า70อันนี้เราต้องเลี่ยงแต่ถ้ามันน้อยกว่า55อันนี้คือโอเคแต่ถ้าอยู่ระหว่าง55ถึง70ล่ะกลางๆก็แล้วแต่ทีนี้รสชาติเปรี้ยวในผลไม้มันมาจากไหนนะคะคำว่าเปรี้ยวเนี่ยมันมาจากกรดเพราะฉะนั้นผลไม้อันไหนที่มีกรดสูงมันก็จะเกิดรสชาติเปรี้ยวในขณะที่แบบกรดสูงน้ำตาลก็อาจจะสูงตามไปด้วยก็ได้ก็พวกเราก็เอาไปใช้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ